สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะยามบ่ายมาทานอาหารวันนี้มาทานอาหารกับคุณแม่นะคะหลังจากการเดินทางไกลมาเนาะวันนี้ก็ได้มารับประทานอาหารกับคุณแม่นะคะแล้วก็มากราบท่านในช่วงเดือนเมษาด้วยนะคะแล้วก็มาบูชาสักการะนะคะมารดน้ำท่านมาขอพรท่านด้วยนะคะท่านผู้ชมค่ะตอนนี้นะคะมาวันนี้นะคะคุณไม่ได้ทำเมนูหลักให้ทานนะคะเมนูนี้ก็คือเป็นเมนูเรียกว่ากุ้งผัดใส่ไข่มดแดงเห็นไหมคะกุ้งผัดใส่ไข่มดแดงนะคะโอ้โหมันเป็นเมนูที่แบบคือไม่อยากจะบอกเลยว่าเพิ่งกำลังได้ทานครั้งแรกในชีวิตแล้วก็เป็นเมนูที่คุณแม่ทำแล้วก็บอกว่าท่านก็ไม่เคยทำอย่างนี้มาก่อนเลยเดี๋ยวคอยดูนะนะคะตอนนี้เป็นกุ้งสดๆเลยนะคะท่านผู้ชมนะคะเป็นกุ้งสดๆเลยนะคะเนี่ยเป็นกุ้งสดๆเลยแล้วก็เป็นไข่มดแดงที่ซื้อมาวันนี้ที่เขาเพิ่งหลังจากที่ไปแย่รังเสร็จแล้วก็เข้ามาขายให้เลยนะคะท่านผู้ชมคะอันนี้ก็เป็นกลายเป็นเมนูในช่วงบ่ายวันนี้ให้กินกับอะไรนะคะให้กินกับใบเขาเรียกว่าใบอะไรใบชะอมใช่ไหมใบชะอมนะคะถ้าบอกว่าถ้ากินกับใบนี้แล้วจะอร่อยมากนะคะเป็นสูตรที่ไว้ในเรื่องของอาหารชุมชนที่อร่อยที่สุดนั่นเองนะคะแล้วก็จะมีอีกใบหนึ่งที่คุณแม่ท่านไปเก็บมาเมื่อตะกี้ใบนี้เรียกว่าใบอะไรใช่ไหมผักหูหมูภาษาไทยเขามีภาษาไทยไหมไม่รู้ใบใช่ใบนี้เนี่ยนะคะเป็นใบที่กลุ่มชาวไทยเชื้อสายเขมรกับกลุ่มชาวไทยกุยเนี่ยเขาจะใช้รับประทานลาวก็โปรดปรานมากนะครับให้ทานกับเขาจะถูกกับไข่มดแดงมากนะคะถือว่าอร่อยแล้วเราก็กินกับข้าวสวยนะคะท่านผู้ชมมาค่ะมาทานกันค่ะสวัสดีค่ะแนะนำเมนูอาหารพื้นบ้านนะคะเมนูอาหารที่หายากแล้วก็เมนูอาหารที่อร่อยที่สุดในโลกชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามให้กับยะโสธาราด้วยนะคะกราบขอบคุณกับสวัสดีค่ะ